สวัสดีค่ะมาทำอะโวคาโดกันค่ะเตรียมดินน้ำมัน3สีค่ะสีขาวสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลค่ะนำมาปั้นให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเทคนิคนะคะก็คือปั้นให้เป็นรูปวงกลมหรือวงรีค่ะแล้วก็เอากดลงไปยังพื้นค่ะให้มีข้างหน้าแบนนะคะแล้วก็จัดแต่งรูปทรงให้สวยงามค่ะแบบนี้เลยแล้วมันก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะนำดินน้ำมันสีเขียวนะคะกดให้แบนค่ะแล้วก็ห่อไปที่ดินน้ำมันสีขาวนะคะแบบในรูปเลยเสร็จแล้วพับเก็บมุมให้เรียบร้อยค่ะโดยการที่ว่าพับไปข้างหลังนะคะเสร็จแล้วเกลี่ยดินน้ำมันให้เข้ากันค่ะใช้ดินสอนะคะเจาะให้เป็นรูค่ะวงกลมวงใหญ่เลยค่ะหมุนใช้ดินน้ำมันสีดำตาลนะคะทำให้เป็นวงกลมข้างในค่ะเป็นเมล็ดของอะโวคาโดค่ะเสร็จแล้วจัดตกแต่งให้สวยงามค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ